ช่ครับรอสักครู่ครับเอาไม่เข้าไปต้องขอแบบสำนวนนี้นั่นแหละแล้วเรื่องที่ผมขอเมื่อกี้เนี่ยเรื่องนี้ครับเก็บสินครับแล้วก็ทีมงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าได้พบแล้วก็แพร่กระจายไปทีมงานเราก็ไปพบในหลายตำบลในอำเภอบ้านบึงเพราะว่าเนี่ยแฟนคลับเนี่ยเขาเพิ่งเห็นทางพี่บุญยอดธรรมดาพอได้นะครับเพราะว่าเฉพาะธรรมดาก็ไม่ได้มีนัยยะนะครับในท้ายก็ทำเนี่ยถ้าไม่มีเจตนาคุณก็ภาพเดียวภาพเดียวลงก็ได้ภาพนี้ลงก็ได้ไม่ใช่ตำรวจท่านให้คำแนะนำนะครับว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นไหมหรือไม่จะเป็นมันจบกันแค่นี้ก็จบไม่ได้แค่นี้ครับก็จะต้องโตขึ้นมาโตขึ้นมาเดี๋ยวได้เข้ามาโดดเดี๋ยวมาเรื่องตั้งอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่ผมโดยตรงครับก็เหลืออีก4-5 วันแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับนี่ก็หมายว่าท่านในขั้นตอนท่านก็จะเรียกปามได้เลยภาพซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามีผมนะครับแล้วก็มีคุณสรวุฒิอยู่ในภาพแล้วก็รวมทั้งมีเป็นตัวแทนของสิงคโปร์ลงภาพจริงๆลงภาพขวาภาพเดียวก็ได้แล้วถูกไหมเพราะภาพขวานี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคุณไปประชุมที่ประเทศภาพนี้จะเห็นว่าจะมีภาพของคุณสงกรานต์จิตสุทธิภากรนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.ประชาธิปัตย์ที่นครสวรรค์เนี่ยอีกภาพนึงด้วยอันนี้ก็เลยทำให้เห็นเลยนะครับว่าการที่ใช้ภาพแบบนี้เนี่ยย่อมมุ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความระมัดระวังเลยในการใช้ภาพของบุคคลอื่นๆซึ่งอยู่พรรคอื่นเข้ามาประกอบในใบเพื่อจะทำการประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองครับชี้นำพี่ลูเบอร์คือวันนี้มาที่กกต.ชลบุรีเนี่ยนะครับเพราะว่ามีปัญหาของผู้สมัครท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะในเขต4เนี่ยนะครับเขตเดียวกับพายุเรื่องจำนงนะครับก็คือต้นสรวุฒิเรื่องจำนงเบอร์1เนี่ยในตัวของเรียกใบประชาสัมพันธ์ของเขาเนี่ยนะครับซึ่งแจกเป็นเล่มเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีภาพของผมเองครับนะครับซึ่งเคยไปร่วมสัมมนากับคุณสรวุฒิเนี่ยนะครับที่ประเทศไต้หวันนะจะเห็นว่านี่คือภาพซึ่งเป็นภาพผมเองเลยนะครับครับนะมันประกอบกับภาพอีกภาพนึงซึ่งเป็นภาพที่มีผู้ร่วมการสัมมนาเนี่ยมีทั้งชาวตะวันตกนะครับแล้วก็ชาวเอเชียอยู่ด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการเป็นผู้สมัครส.ส.เนี่ยทุกคนต้องรู้ว่าเราจะเอาภาพของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ1ต้องเป็นสมาชิกพรรคหรือว่า2ต้องเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะหรือจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอามาประกอบในตัวของใบประชาสัมพันธ์ต่างๆได้เราไม่ใช้หรอกครับเราจะไม่ใช้ภาพของบุคคลอื่นนะครับหรือคนที่เป็นอยู่ในพรรคอื่นๆเอามาประกอบในใบของตัวเองเพราะมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าผมไปสนับสนุนสรวุฒิหรือยังไงทำไมผมไม่สนับสนุนพายุซึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะถูกไหมครับครับมันก็เลยทำให้เกิดผลกระทบและเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นในการแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะครับผมได้รับข้อความมาใน Facebook ของผมเนี่ยมีคนมาถามผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของประชาธิปัตย์ในจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาก็ถามว่าตกลงเขาสับสนนะตกลงสรวุฒิหรือพายุกันแน่ตกลงคุณบุญยอดคุณไปอยู่กับพรรคนี้แล้วเหรอคุณไปอยู่ขั้วนี้เลยเหรอครับหรือคุณสัมพันธ์ส่วนตัวหรือยังไงเขาก็ถามมานะครับถามมาแบบบางทีแบบเสียหายกับผมเนี่ยผมจึงต้องเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับมาให้กกต.เนี่ยท่านพิจารณาหน่อยว่าสิ่งที่ทําต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราเข้าใจนะครับว่าเราทําไม่ได้ครับแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยเคร่งครัดมากกับเรื่องของกติกาเราจะไม่ทําอย่างนี้เลยทําไมสรวุฒิถึงทําแบบนี้ครับใช่มั้ยครับดังนั้นต้องให้ท่านเร่งสอบสวนเพราะว่าตอนนี้เหลือไม่กี่วันแล้วกําลังจะเลือกตั้งแล้วถ้าหากว่ามีคนยังเข้าใจผิดต่างๆเหล่านี้ทําให้เราเสียหายนะครับดังนั้นต้องขอให้ทางกกต.ชลบุรีเนี่ยช่วยพิจารณาสอบสวนเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดครับ